่างภาพตลอดริมทางครับชานชาลาที่5ตอนนี้นะครับเรามารอดับรถที่5183ที่หัวลำโพงนะครับสถานีกรุงเทพตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายตั๋วครับสถานีกรุงเทพจำหน่ายตั๋วเดินทางผู้คนนั้นเยอะแยะมากมายพร้อมที่จะเดินทางไปที่ต่างๆนี่คือโถงห้องรับรองผู้โดยสารครับสำหรับพักรอก่อนรถจะเข้ามาเราก็จะมารอรถที่5183ครับจะเข้าจอดที่สถานีกรุงเทพตอนนี้ก็มีรถกระบวนต่างๆนะครับเข้ามาจอดที่นี่ผู้โดยสารก็ลงเทียบเลยน่าจะเป็นกระบวนทางใต้นะครับกระบวน38หรือเปล่าขบวน212สะพานหินกรุงเทพที่004บรรยากาศภายในหัวลำโพงครับระหว่างรอรถที่5183รถดีเซลรางเข้ามาชานชาลาที่5หัวลำโพงสถานีกรุงเทพขบวนนี้ก็เป็นมาจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะครับจอดส่งผู้โดยสารแล้วเดี๋ยวก็ออกไปจุดนี้ก็รอขี่ฮานะระหว่างรอเราก็จะเห็นรถโดยสารเข้าๆออกๆนี่แหละครับส่วน4004นั้นก็เป็นรถที่นำขบวนตะพานหินกรุงเทพเข้ามานะครับสำหรับขบวนนี้เมื่อส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วก็ออกแล้วนะฮะเดี๋ยวขี่ฮาจะเข้ารางนี้นะครับรางที่5ชานชาลาที่5ส่งเสร็จก็ต้องรีบออกไปวันนี้ก็เป็นวันทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ามีสื่อมวลชนแล้วก็มีผู้ว่าการรถไฟเดินทางไปด้วยนะครับ
ทดสอบต้นเดือน3คันส่วนปลายเดือนกลางเดือนนะครับก็จะทดสอบ4คันนะตามข่าวที่ว่ามา4คันคันที่4นั้นน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับกลางเดือนทดสอบน่าจะไปลพบุรีนะครับตามข่าวที่ได้มานะสายลับกระซิบมาบอกแต่ก็ต้องดูกันอีกทีนึง12นาฬิกา32นาทีครับน่าจะมาอีกสักแป๊บๆนะครับใกล้จะมาแล้วนี่ออกเดินทางประมาณ9โมงครึ่งนะครับออกจากมักกะสันนี่เห็นแสงไฟมาแล้วขาวๆมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วนะครับที่5183เข้ามาเยือนสถานีกรุงเทพครั้งแรกวันนี้เวลานี้ฮะ 12:33 นาทีเข้าชานชาลาที่5วันอังคารที่6กันยายน2565บันทึกไว้ว่านี่คือที่5183กำลังเคลื่อนเข้ามาครับดูไอร้อนนะครับความร้อนวันนี้ร้อนแดดเปรี้ยงช่างภาพตลอดริมทางครับชานชาลาที่5โอ้ยเสียงหวีดอย่างเพราะครับบันทึกไว้เป็นอาจจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเป็นครั้งหนึ่งครั้งแรกของรถญี่ปุ่นนะครับคี5183เข้าเยือนที่สถานีกรุงเทพครั้งแรกวันนี้เวลานี้ฮะ 12:33 นาทีตอนนี้ 12:34 นาทีวันอังคารที่6กันยายน2565เทคโฟโต้ถ่ายเพื่อเรียบันทึกไว้ครับบรรยากาศนะครับผู้คนมารอรอถ่ายรูปกับที่5183บรรยากาศนะครับที่ตัวรถเข้าจอดที่สถานีกรุงเทพครั้งแรกสื่อมวลชนหลายแขนงมาร่วมนั่งรถทดสอบไปกับท่านผู้ว่าการรถไฟประเทศไทยครับนะผู้ว่าลงมาอ
นี่ก็เป็นบันทึกนาทีเหมือนประวัติศาสตร์เลยนะครับรถเข้ามาที่หัวลำโพงครั้งแรกตื่นเต้นนะผู้คนเนี่ยดูช่างภาพเนี่ยชาญชลาที่5นั้นเรียงตัวกันเพื่อมาถ่ายมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นทางการนะครับสื่อมวลชนก็มาร่วมเป็นสักขีพยานผู้ว่าการรถไฟก็ร่วมนั่งมากับขบวนรถแน่นอนครับข่าวที่แรกคาดว่าน่าจะเป็นกลางเดือนนี้นะฮะจะมีการนำรถออกไปทดสอบที่ลพบุรีหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าไปทดสอบ4คันไม่แน่ใจนะมีแต่ข่าวแพร่มาทั้งนั้นเลยไม่รู้ข่าวไหนข่าวจริงข่าวปลอมแต่ว่าคงมีแนวโน้มนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงตามกันต่อไปเราคงไปติดตามกันถ่ายกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดใช้งานจริงส่วนการเปิดใช้งานจริงก็คงจะเป็นตุลาแล้วนะครับคาดว่านะแล้วก็ช่วงนี้นะฝนตกช่วงคันที่4นี้คาดว่าจะยังไม่เสร็จนะครับอากาศชื้นแต่วันนี้แดดร้อนมากครับดูสภาพแต่ช่างภาพนี่เต็มเลยครับเป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นสนุกมากแล้วคนก็มาลุมล้อมกันถ่ายพระเอกของงานนะครับคี5183เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้ก็นำชมขบวนรถคี5183นำขบวนเข้ามาที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงครั้งแรกนี่ก็คือครั้งแรกจริงๆนะครับและวันนี้ก็คงจะส่งผู้ชมพบกับภาพที่น่าชื่นใจนะฮะเพราะว่ารถวิ่งได้แล้วเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็กราบลากันเพียงเท่านี้วันนี้ก็สวัสดีครับ